สวัสดีค่ะคลิปนี้มาฟังข้อมูลมาชมภาพจำลองของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์กันค่ะเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับหมึกทะเลปัจจุบันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วพร้อมกับยุคของไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมดแล้วจ้าแบรคิอุพัทเป็นสัตว์ทะเลคล้ายหอยสองฝายึดเกาะติดอยู่กับที่บนพื้นทะเลปัจจุบันเหลืออยู่ไม่กี่ชนิดเช่นหอยปากเป็ดแต่พบมากเมื่อประมาณ550ถึง250ล้านปีที่แล้วตอนนี้ยังมีแต่ไม่มากแล้วนะคะแคทไลท์เป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กซากดึกดำบรรพ์ที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายรอยขีดเป็นเส้นๆอยู่ในหินปัจจุบันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วจ้าแกร็บสไลด์ไม่มีแล้วนะคะเป็นสัตว์ติดดำบรรพ์เล็กๆนะคะนอติลอยเป็นสัตว์จำพวกหอยกลุ่มเดียวกับหมึกลำตัวแบ่งออกเป็นห้องๆโดยมีส่วนหัวและหนวดยื่นออกมานอกเปลือกนาติลายนะคะสโตรมาตาไลท์เป็นชั้นของแบคทีเรียมีหลายลักษณะเช่นเป็นชั้นหยักๆและคล้ายร่างหอยพบเป็นซากดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่3,700ล้านปีก่อนปัจจุบันยังไม่สูญพันธุ์ใครเคยเห็นบ้างคะลักษณะแบบนี้ใครบนไลท์หรือแมงดาทะเลโบราณนะคะเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วค่ะที่ได้ชื่อว่าใครบนไลท์เนื่องจากว่าลำตัวแบ่งออกเป็น3ส่วนทั้งตามแนวยาวและแบ่งตามแนวขวางไตรบไลท์สูญพันธุ์ไปแล้วนะเป็นหลายล้านปีมาแล้วไตรบไลท์ตรงมาตะไลบรรพบุรุษของปลาหมึกนอติลอยแอมไนกัปตะไลแบล็คอุปัท